มาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของไทยนิยมยั่งยืนนะครับ,รบซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเ,มเงินบางส่วนเนี่ยลงสู่พื้นที่ด้วยวันนี้นะครับวันนีนะครับท่านนายกรัฐรมนตรีได้เปิดโครงการไทยนิยมยั่งยืนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและท่านเองก็ได้มีโอกาสมอบนโยบายสร้างความรู้ความเข้าใจและการปรับกระบวนการทางความคิดให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้กับคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพหัวหน้าส่วนราชาการในส่วนภูมิภาควิทยากรระดับจังหวัดผู้ว่ารชาชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่ารชาชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า2,800คน ซึ่งท่านนายกนะครับก็กล่าวว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นการลงพื้นที่ไปสู่ระดับอำเภอและหมู่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายได้น้อยให้ดีขึ้นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมขอให้ทุกกระทรวงทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกันเนไทยนิยมของผมคือทุกคน มุ่งมั่นในการทําความดีมุ่งมั่นในการร่วมมือกันในการทํางานเพื่อแก้ปัญหาที่มันเป็นอุปสรรคของการขับเคลื่อนของประเทศนั่นแหละครับไทยนิยงของผมจะไปขับถึงข้างล่างโน้นให้ทุกคนทํางานด้วยกันได้ไม่ใช่เอากติีการเขตัวเองมาขัดแย้งกับคนอื่นคนอื่นก็ขัดแย้งกับเรามันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดอ่ะผมถึงบอกอะไรที่มันเป็นกฎหมายถ้ามันมีเรื่องติดขัดเล็กน้อยมันมีวิธีการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาโดยไม่ผิดกฎหมายมันมีวิธีการอยู่ นะแต่ไม่ใช่ให้ผิดกฎหมายนะกฎหมายนี้วันกรน,นี้ที่ผ่านมาอาจจะเป็นกฎหมายที่เขียนไว้เพื่อจะมีบทการลงโทษแต่เพียงเดียวแต่กฎหมายสมัยใหม่วันนี้ถามอาจารย์พี่นุ้กได้เป็นเรื่องของการที่จะต้องทำงาไรให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดจากกฎหมายฉบับนั้นเพราะเจ้าที่จะเป็นผู้เหมือนกับผู้ที่กำกับดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนมาช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองนะแต่ขณะเดียวกันกฎหมายพื้นฐานต้องไม่ละเมิด กฎหมายที่ทําให้เกิดความไม่สงบสุขไม่เรียบร้อยเหล่านี้มันก็มีความจําเป็นอยู่แต่เราต้องใช้กฎหมายอย่างใช้นิติใช้กระบวนใช้นิติทั้งนิติรัฐแล้วก็อะไรรัฐศาสาตร์ไปด้วยในการแก้ปัญหาทุกคนเป็นนักปกครองทั้งทิ่นน,นะเพราะฉะนั้นต้องต้องบริหารให้ได้นะครับก็เป็นคําชี้แจงจากท่านนายกรัฐนรมนตรีนะครับและสําหรับการดําเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืน ก็จะมีทีมระดับตำบลชุมชนและทีมในกรุงเทพมหานครทั้งหมดแล้วนะครับ7,663ทีมก็จะลงพื้นที่ไป878อำเภอ83,150หมู่บ้านมีการวางกรอบวาระการทำงานไว้ประมาณ10เรื่องด้วยกันนะครับก็ได้แก่เรื่องสัญญาประชาคมถูกใจไทยเป็นหนึ่งคนไทยไม่ทิ้งกันชุมชนอยู่ดีมีสุขวิถีไทยวิถีพอเพียงรูรักป,ประชาธิปไตยไทยนิยม รู้เท่าทันเทคโนโลยีรวมแก้ไขปัญหายาเสพติดรู้สิทธิ์รู้หน้าที่รู้กฎหมายรู้กลไกลการบริหารราชการและสุดท้ายนะครับงานตามภารกิจของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆซึ่งก็จะเริ่มลงพื้นที่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์2561เป็นต้นไปครับ